ดูการภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการสังวรดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในจักขุนซีอยู่ก็อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมจากขุนสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมจากขุนสีอยู่อย่างนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในโสตินรีอยู่ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมโสตินรีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมโสตินรีอยู่อย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในคานินรีอยู่ก็อาสวะ และความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมคานินสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมคานินสีอยู่อย่างนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในชิวหินสีอยู่ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมชิวหินสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้น ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมชิวหินซีอยู่อย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในกายินรีอยู่ ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมกายินรีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมกายินรีอยู่อย่างนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในมนินทรียอยู่ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สำรวมในมนินทรียอยู่อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สำรวมในมนินทรียอยู่อย่างนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการสังวร